ผมรู้ครับการสอนของผมเนี่ยมันก็เหมือนกับการผลิตอาวุธมาทำร้ายตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าผมยินดีที่จะสอนพวกคุณดังนั้นวันนี้กฎข้อแรกที่ผมจะสอนทุกคนเนี่ยฟังให้ดีนะครับสำหรับ Sport Stacking กีฬาชนิดนี้นะครับวัดกันที่ตัวเลขวินาทีความเร็วที่คุณทำได้ไม่ใช่ตัวเลขของอายุนะครับไม่มีคำว่าเด็กไม่มีคำว่าผู้ใหญ่ไม่มีคำว่าพี่แล้วก็ไม่มีคำว่าน้องครับดีค่ะไอ้เก่าไผ่หลิวใช่ไหมครับดีครับดีเลยทุกคนฟังไว้นะฮะนี่คือตัวอย่างของเจตนารมณ์ที่ร้อนแรงดีครับฉันพร้อมจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อโค่นแกดีครับดีเลยครับดีค่ะไอ้เก่าอันนี้ลูกคุณแม่ป่ะครับสื่อมีอิทธิพลต่อเยาวชนจริงๆด้วยรอบหน้าดิฉันจะไม่ให้ไผ่หลิวดูจอนวิกอีกแล้วค่ะคุณแม่อย่าโทษสื่อค่ะ